ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้แฟนเบิ่งบรรยากาศเด้อค่ะบรรยากาศของในประเทศแคนาดาเวลาที่มาเวลาพายุเข่านะคะมื้อนี้พายุเข่าเด้อคือน่ะตั้งแต่มื้อคืนนี้แล้วนะคะพอดีมาเฮ็ดงานนะคะงานอยู่ตรงนี้ฝุ่นนกเห็นนกบินบ่เนี่ยนกทางในแคนาดานะคะผู้เบาปีบแต่ไห้ก็เลยใหญ่ค่ะกำลังสิมตอนนี้ประมาณหาโมงเย็นนะคะกำลังสิมืดเนาะพอดียืนยุ่งไปรถเมล์นี่นะคะกำลังสีขารถเมล์อยู่ขารถเมล์นะคะพี่สาวโรงเรียนลูกสาวค่ะยืนยุบป้ายรถเมล์นะคะป้ายรถเมล์ประเทศแคนาดาได้เนี่ยทันท้ายอยู่บ้านเขานะคะมื้อนี้นะคะกำลังล้อรถเมล์อยู่ป้ายรถเมล์เขาสิบวันใหญ่ดอกสิบหน่อยกับลมกันมีซื้อประกาศต่างๆมันสิเป็นเลย KFC McDonald's KFC แล้วก็พวกขายร้านขายกาแฟนะคะร้านขายกาแฟร้านขายนี่เบิ่งประเทศแคนาดาด้วยค่ะนกยังบินอยู่เด้นี่อันนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาขายอาหารนะคะพวกของสดอะไรทุกๆอย่างนะคะตลาดนี่จะให้นกประเทศแคนาดาค่ะวันนี้พายุเข้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะพายุเข้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอดีมาทำงานนะคะร้านเสื้อผู้ชายนะคะนัมเบอร์วันของประเทศแคนาดาเป็นเสื้อผ้าสูตรผู้ชายทุกคนนะคะทุกแฟชั่นทุกสไตล์นะคะของผู้ชายนะคะเป็นงานพาร์ทไทม์ที่มากองถ่วมหัวว่าเดี๋ยวเขาก็เอารถใหญ่มาเกตแล้วก็เอาไปถิ่มนะคะนี่เป็นเขาเรียกช้อปปิ้งมอลรถนี่ขับเร็วบ่ได้เด้รถนี่สิค่อยขับเอาได้รถมาเพราะว่าถ้าไปเร็วมันสิถลายนะคะมันสิถลายถ้าเขาเหยียบเบรกสิมันก็สิหมุนเตี้ยวเลยนะคะหมุนเตี้ยวเลยค่ะขารถเมล์มื้อนี้รถเมล์มาสายอยู่ดอกเพราะว่ามันหนาว